สวยๆเลยจ้าอือหือสวัสดีค่ะเพื่อนๆพามาเก็บผักทาระนะฮะวันนี้โอ้โหยเร็วมากนี่เราเก็บเว้นมา1 วันใช่ไหมนี่แบบเร็วมากเลยวันนี้อากาศครึ้มๆนะเพราะว่าเหมือนจะกลับมาฤดูใบไม้ผลินะอากาศแปรปรวนโอ้โหกำลังสวยเลยเนี่ยเดี๋ยวเราเก็บกันเลยก็จะออกมาแบบครึ้มๆหน่อยนะเพื่อนนี่อันนี้ต้นเตี้ยๆเนาะแล้วก็เก็บได้คือที่การไม่ใส่ถุงมือเพราะว่าใช้จับถ่ายกล้องเลยนะโอเคกำลังสวยๆเลยเลยวันเดียวเนี่ยสวยๆเลยจ้าอือหือนี่ถุงมืออีกข้างหนึ่งนี่เห็นไหมใส่ถุงมือข้างเดียวกันถุงมือลุงนั้นนี่ค่ะเราจะเก็บเตี้ยๆก่อนนะคะโอ้โหอันนี้ยาวมากเลยดูค่ะสวยๆลำต้นจะมีหนามอันนี้เป็นผักหนามผักทาระนะแต่ว่าคนไทยเรียกผักหนามเพราะว่าต้นเขามีหนามแบบนี้นะคะโอ้โหอือหือเปาะจะเลือกเอาที่มันโตๆก่อนนะคะแม่ย่ามันรู้ใจนะแกมาตัดไว้ตัดก่อนที่หน้าหนาวอะให้มันสั้นๆแล้วมันจะงอกใหม่นี่โอ้อวบมากเลยอะปีเนี้ยมีเพื่อนบอกว่าให้เอาไม้มาเกี่ยวเอาอะไรนะไม้ไผ่เขาออกใช้ได้นะแต่ว่ามันจะหักไม่มีคนแบบอ๋อใช้ได้อยู่โอ้ตายนี่อบอะไรจ้าโอเคเห็นเพื่อนบ้านเลยโอ้ยฝั่งนี้แกงหมดแล้วอันนี้ก็โอเคอันนี้เรากินน้ำพริกอร่อยนะขนาดนอนอ
ฝั่งนี้จะแก่กว่าฝั่งนู้นหน่อยขนาดว่าเป็นที่เดียวกันนะเพื่อนเก็บเยอะเลยอ่ะเรียบเลยดอกนี้ก็พอถึงนะพอได้อยู่โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะได้มากน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวค่อยมาเก็บอีกหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าไม่ใช่ดอกยอด6 7 8ค่ะก็เป็นทั้งหมดนะคะ38ดอกดันประมาณนี้โอ้โหเพียบๆเควันนี้ก็อากาศมืดๆก็ไม่ร้อนนะคะเราก็ได้ผักน้ำเข้าบ้านแล้วนะคะนี่ไปทำผักทอดกินกับน้ำพริกกะปิแบบไทยๆก็ได้นะโอ้โหรับรองแซ่บแน่นอนหรือถ้าเป็นยอดแบบว่ายอดที่แบบใหญ่ๆแบบเนี้ยแบบที่มันเป็นใบแล้วอ่ะเหมือนผักกินใบอ่ะไปลวกจิ้มน้ำพริกปลาทูอร่อยมากเลยนะเขาบอกมีคนไทยติดคนไทยลองดูนะรับรองจะติดใจนะคะโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพาไปเก็บหอมป่านะหอมป่านะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้การชนบทญี่ปุ่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเข้าบ้านแล้วนวลเข้าบ้านแล้ว